ซ่อม iPad Gen 7นะครับเครื่องลูกค้าทำตกมานะครับตัวนี้ LED ด้านในเสียนะครับแต่ว่าตัวทัชสกรีนด้านนอกไม่แตกนะครับก็จะทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว LED ใหม่นะครับก็ทำการใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยน LED ด้านในนะครับตัว iPad รุ่นที่7นะครับอาการที่มาก็คือเครื่องตกนะครับแล้วก็ LED แตกนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจจะเปลี่ยนตัว LED กับทางร้านนะครับทักเข้ามาสอบถามราคาก่อนได้หรือว่าโทรเข้ามาก่อนได้นะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม